เอาละครับเพื่อนๆกับสวัสดีนะครับวันนี้ผมมีอะไรดีๆมาให้กับเพื่อนๆครับสำหรับ Over Top Up นะครับการเติมแพ็ค Near Flow นะครับลดลงมาทุกแพ็คเลยสำหรับ10แพ็คนะครับเราสังเกตได้จากราคาในเกม 3,000 บาทตอนนี้นะครับราคาแพ็คใหญ่เหลืออยู่ที่ 2,300 บาทนะครับและทุกแพ็คนะครับทำการลดราคามาให้กับเพื่อนๆนะครับพูดเยอะเลยแล้วก็เพื่อนๆอย่าลืมนะครับถ้าใครต้องการที่จะใช้บริการเอาละครับเพื่อนๆกราบสวัสดีทุกคนเลยนะครับผมวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆ นะครับมาดูเกม NFT ระดับ AAA ฟอร์มยักษ์นั่นเองนะครับคุณภาพคลับคลั่งกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับบล็อกเชนนี้บอกเลยว่านะครับเป็นเกมที่น่าจับตามองมากๆเลยนะครับผมสำหรับเกมฟอร์มยักษ์ที่เราไม่ควรพลาดกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับชื่อเกมนะครับ World Eternal Online นะครับเป็นเกม MMORPG นะครับแนวแซนด์บ็อกซ์นะครับบวก MMO นะไม่ว่าจะเป็นการประจนภัยนะครับในการเก็บเลเวลการต่อสู้บอสนะครับแล้วก็แย่งชิงดินแดนต่างๆนานานะครับวันนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดข้างในของเกมก่อนนะครับก่อนที่จะมีการเปิดพรีเซลนั่นเองนะเราก็ไปลงทะเบียนรับข้อมูลข่าวสารนะครับก่อนที่จะเทสเบต้ากันนะตอนนี้ก็มีให้เปิดลงทะเบียนก่อนนะครับผมโอเคเรามาดูในรูปแบบของเกมเพลย์ละกันนะครับในรายละเอียดนะครับผมเขาบอกว่านะในรูปแบบของเกมเพลย์เนี่ยเป็นแนว MMORPG นะครับแนวแซนด์บ็อกซ์นี่แหละที่ประกอบไปด้วยนะครับเรื่องราวของการเก็บเวลนะภายในเกมนะครับออกสำรวจพื้นที่ต่างๆพร้อมไร่ที่จะตบมอนเตอร์นะครับสะสมค่าประสบการณ์แล้วก็อัพเลเวลต่างๆแล้วนอกจากกิจกรรมนี้มากมายนะครับทั้งในคอนเทนต์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น PvE PvP นะมาเดี๋ยวเรามาดูในฟิวเจอร์นะครับฟิวเจอร์แรกเนี่ยเขาบอกว่านะครับในเรื่องราวของระบบเศรษฐกิจนะระบบเศรษฐกิจของผู้เล่นนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการรวบรวมทรัพยากรนะครับต่างๆแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นการปล้นสะดมนะครับไม่ว่าจะเป็นการประดิษฐ์ของพบทรัพยากรต่างๆนะครับในพื้นที่เนี่ยแล้วก็นำมาสู่ตลาดนะครับหรือศูนย์กลางนั่นเองนะก็รู้สึกว่าเกมนี้น่าสนใจมากนะครับเขาผมมองว่านะเขาทำเว็บไซต์ออกมาค่อนข้างที่จะดูดีมากนะครับแล้วก็น่าจะใส่ใจในเรื่องของรายละเอียดของตัวเกมนะครับในการปล่อยข้อมูลเรื่องคลิปวิดีโออะไรต่างๆเนี่ยยังไม่มีมากเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆสามารถไปดูได้ที่ Facebook นะครับตรงนี้เนาะไปกดติดตามแล้วก็กดไลค์นะครับเรื่องของวิดีโอเกมนะครับผมก็ได้เปิดดูแล้วแหละแต่ว่ามันยังไม่อันนี้เท่าไหร่ผมเลยไม่อยากเอามาพรีเซนต์ให้เพื่อนๆดูนะครับเพื่อนๆดูตรงวิดีโอเกมก็ได้นะอันนี้ก็จะเป็นการกิลด์วอร์นะครับยึดประสาทต่างๆนะก็ในการพรีเซนต์ของตัวละครนะครับเราดูตรงนี้ก็ได้นะครับมันจะไม่ชัดเท่าไหร่นะวิดีโอเหมือนยังทำไม่ค่อยเสร็จเท่าไหร่นะครับเป็นสปอยนะยังไม่เท่าไหร่นะครับอันนี้ก็จะเป็นการพรีเซนต์ตัวละครนะว่าสามารถไปดูได้นะครับผมจะไม่เอามาพูดละกันนะโอเคผมจะพูดในเรื่องราวของเกมนะครับเรามาดูตัวนี้ละกันนะครับฟิวเจอร์ตัวนี้เขาบอกว่าเป็นโซนใหม่ของการดันเจี้ยนนะครับการตีบอสนะกิจกรรมต่างๆร่วมมือกันจำนวนมากนะครับอันนี้ก็จะเป็นเลดบอสนะครับเลดบอสแล้วก็ PVP นะครับบอสเนี่ยเขาบอกว่าบอสจะสัญจรหรืออยู่รอบๆแมตช์นะครับผมแล้วก็ให้เพื่อนๆเนี่ยไปแย่งตีบอสกันคนที่เคยเล่น LOX หรือ Ragnarok นะครับน่าจะรู้นะมันจะมีบอสที่เกิดตามระยะเวลาหรือตามแมปนะครับให้เราไปตีแล้วเอาของบอสนะดรอปของบอสแล้วก็เอาของบอสมาคราฟของหรือไปขายในตลาดอะไรประมาณนี้นะครับตัวนี้น่าสนใจนะครับสำหรับระบบนี้อันนี้ก็จะเป็นภาพในเกมนะครับก็ยังไม่ค่อยมีรายละเอียดมากเท่าไหร่นะนี่อันนี้ให้เพื่อนดูภาพในเกมนะครับอันนี้เป็นวอลเปเปอร์นะเฮ้ยอันนี้ก็น่าสนใจนะครับนี่น่าจะเป็นระบบพวกคราฟของในหมู่บ้านนะเอาปะภาพค่อนข้างดีนะครับเรามาดูตรงนี้ละกันนะครับผมเรื่องของรายละเอียดพรีเซลนะครับ
พีเซลเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะรวบรวมฮีโร่ในตำนานนะครับหรือดีเจนนั่นเองสำหรับตัวละครนะครับในเกม WEO เนี่ยนะ World Eternal Online นะครับเขาบอกว่าเขาเรียกตัวละครเนี่ยในเกมเนี่ยเขาเรียกว่าฮีโร่นะครับซึ่งก็ได้มาจากไหนบ้างนะครับสำหรับฮีโร่เนี่ยก็ได้มาจากการเปิดกาชานะครับการซื้อตัวละครนะครับหรือแม้แต่เป็นการแลกเปลี่ยนในตลาดนั่นเองก็จะมีมากกว่า40ตัวละครนั่นเองนะครับผมสิ่งที่เราจำเป็นนะครับสำหรับผู้เล่นเนี่ยตอนแรกเนี่ยต้องมีฮีโร่ก่อนนะครับไม่งั้นไม่สามารถเข้าไปเล่นได้นะนั่นก็แสดงว่านะครับสายฟรีเนี่ยน่าจะเข้าเล่นไม่ได้นะถ้าเขาบอกมาแบบนี้นะครับแสดงว่าเราต้องได้1ก็คือเราน่าจะต้องได้ไปซื้อกล่องพรีเซลหรือเปิดกาชานั่นเองแล้วก็ถ้าใครพลาดพรีเซลนะครับในการเปิดกาชาเนี่ยน่าจะต้องได้ไปซื้อในตลาดนะครับสำหรับ NFT ตัวฮีโร่นะก็ในบรรทัดนี้นะครับผมก็บอกว่าเมื่อตัวเกมนะครับเปิดให้บริการเนี่ยจะมี40ฮีโร่นะครับแล้วก็ฮีโร่แต่ละตัวเนี่ยจะมาพร้อมสกิลนะครับ4สกิลในตัวละครนั้นนะครับผมนอกจากนี้ยังมีการสุ่มของและนอกจากนี้นะครับยังมีการสุ่มค่าสเตตัสนะครับผมของฮีโร่แต่ละตัวเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าฮีโร่นั้นจะตัวเหมือนกันก็แล้วแต่ค่าสเตตัสนะครับในแต่ละตัวละครเนี่ยจะไม่เหมือนกันมันจะมีความหลากหลายของค่าสเตตัสที่ออกไปนะครับเก่งไม่เหมือนกันนะตัวเหมือนกันด้วยนะครับเรามาดูตัวนี้ดีกว่านะครับบาลอนนะครับนี่บาลอนนะก็คือเป็นแท่งศักดิ์สิทธิ์อะไรประมาณนี้นะครับสำหรับบาลอนเนี่ยนั่นก็คือฉายานะครับผู้ที่ทำการซื้อที่ดินหรือซื้อแลนด์นั่นเองนะที่สามารถนำที่เหล่านี้นะครับไปสร้างเมืองภายในเกมได้นะครับซึ่งภายในเมืองนั้นผู้ที่ถือครองนะครับถือครองแลนด์นะสามารถสร้างอาคารได้นะครับตามใจชอบหรือเราจะเลือกให้เปิดให้กับผู้เล่นอื่นนะครับเข้ามาทำการเช่าทำการสร้างร้านค้านะครับเพื่อขายของนี่เหมาะมากเลยครับสำหรับสายคราฟนะครับเราไม่จำเป็นต้องแบบเป็นสายบู๊นะครับไปหาฮีโร่เพื่อไปต่อสู้ก็ได้นะครับเราจะเลือกเป็นสายคราฟของก็ได้แต่เราต้องถ้าใครเป็นสายครับของ1ผมแนะนำเลยว่าให้ไปซื้อแลนด์นะครับถ้าเปิดพรีเซลมานะพรีเซลแลนด์เนี่ยไปจองแลนด์ก็ได้เลยครับแล้วเราก็มาเป็นเจ้าของตลาดเองอย่างนี้นะผมว่าดีนะวิธีนี้ดีนะครับแต่ถ้าเราไม่มีแลนด์เราก็ต้องไปเช่านะครับเช่าทำร้านค้าในแลนด์นั้นเนาะเราถึงจะสามารถขายของที่เราได้ก็ต่างๆนานาครับไม่ว่าจะเป็นของที่เราฟาร์มมานะครับไม่ว่าจะเป็นเลือดอะไรต่างๆนะเดี๋ยวเราค่อยพูดกันในรายละเอียดต่อมานะครับนะเดี๋ยวเรามาดูพรีเซลตัวนี้อีกนะครับพรีเซลอย่างที่3เนี่ยเขาบอกว่านะครับเพื่อนๆคนไหนที่ไม่ชอบเล่นสายบู๊หรือสายฟอร์นะครับทางเกมเนี่ยก็มีทางเลือกนะครับให้กับตัวผู้เล่นด้วยไม่ว่าจะเป็นการผันตัวนะครับเป็นสายคราฟนั่นเองซึ่งหลักๆแล้วก็จะเป็นจะ อาชีพนะครับแบ็กสมิธนั่นเองไงใครที่เล่นแบ็กนาล็อกหรือเอาเอ็กมาก่อนนะครับก็จะรู้นะแบ็กสมิธก็คือพ่อค้านั่นเองแล้วก็จะเป็นการสร้างนะครับครับอุปกรณ์นะสร้างยาแล้วก็มีการผสมพันธุ์ด้วยนะครับแบ็กสมิธก็สามารถสายเพาะพันธุ์สัตว์เลี้ยงได้ด้วยนะครับเย็ดแค่รู้สึกว่ารายละเอียดเกมนี้ค่อนข้างคิดเยอะนะครับผมว่าผมหาแนวทางผมได้แล้ววะเป็นพ่อค้าดีกว่าครับน่าจะรวยดีนะเกมนี้เนาะอันนี้ก็พรีเซลนะครับก็คอมมิ่งซูนอยู่นะนี่นะครับผมเพื่อนสามารถไปลงทะเบียนไวลิสต์ได้นะครับเพื่อที่จะจองนะครับนี่นะให้เพื่อนกดมาตรงนี้ก็ได้ครับใส่อีเมลนะครับใส่อีเมลของเพื่อนไปแล้วก็ซิงอัพตรงนี้นะครับเพื่อที่จะจองเบต้านะครับไวลิสเพื่อไปเล่นเบต้าก่อนเพื่อนๆนะครับถ้าเราเล่นก่อนเรารู้ระบบก่อนนะครับเราจะได้เปรียบเนาะหน้านี้ก็จะเป็นการพรีวิวนะครับสำหรับฮีโร่นะหรือสกิลนะครับที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นแบบโอ้ยพุ่งดาวกระจายนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเทสนะครับฮีโร่
ไม่มีอะไรมากนะครับลักษณะก็นี่แหละครับค่าสเตตัสต่างๆนะครับ EP นะครับดาเมจอะไรประมาณนี้อันนี้ก็เพื่อนๆสามารถนะครับมาดูกันได้นะก็จะมีการบอกนะครับฮีโร่ต่างๆอ่ะก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับเกมเวอร์อีเทอร์นอลนะครับออนไลน์เนาะในรูปแบบนะครับระบบของเลเวลและการเลื่อนขั้นนะครับก็จะไม่มีอะไรมากมายนะครับผมก็จะมีประมาณนี้เนาะแล้วก็ในตัวเกมเนี่ยก็ยังมีแผนนะครับที่จะเปิดในปีนี้นะเออแต่ว่ายังไม่ระบุมานะครับก็จะมีประมาณนี้แหละเรื่องราวของเกมหรืออะไรรายละเอียดต่างๆนานาก็ไม่ค่อยมีอะไรนะครับผมเอามาพูดแค่เรื่องราวที่หาได้เฉยๆนะครับสำหรับข้อมูลต่างๆเนาะก็จะมีประมาณนี้นะครับโอเคใครชอบหรือไงก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยครับผม